ฉากได้ไม่สวยเลยนะครับสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาครับนำทัพมาโดยลิโอเนลเมสซี่เซโก้กุนอาเกลโรรวมถึงอาเคลดิมาเรียแต่สุดท้ายครับแพ้โคลอมเบียไป0ประตูต่อ2ครับโรเจอร์มาร์ติเนสและดูวานซาปาต้าช่วยกันยิงคนละประตูทำให้โคลอมเบียเก็บ3คะแนนแรกในศึกโคปาอเมริกา2019ไว้ได้สำเร็จนั่นเองครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เราจะมีแมตช์คลาสสิกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2017ถึง2018มาฝากกันโดยที่วันเสาร์ครับจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศเรอัลมาดริดพบกับลิเวอร์พูลส่วนวันอาทิตย์จะเป็นเรอัลมาดริดพบกับบาเยิร์นมิวนิกก็ฝากติดตามกันได้ครับเปิดช่อง PPTV HD 36ทิ้งไว้นั่นเองและครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วพบกับผมใหม่วันพุธหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ com a gente na mesma energia vibrando o continente